เด็กๆตื่นเต้นกับการแข่งขันวาดรูปกันไหมโอ้ใช่บ๊อบฉันให้คุณแม่ซื้อชุดแปลงทาสีให้ใหม่ฉันต้องการใช้มันฉันคิดว่าจะวาดจักรันที่มีดอกไม้ใส่ไว้เต็มฉันคิดว่าจะลองใช้มือวาดนกขมิ้นสายรุ้งนั่นคือสิ่งที่ฉันจะวาดคือฉันฝึกฝนอยู่ที่บ้านฉันให้เจ้าสปัดสุนัขของฉันนั่งเป็นแบบให้ดูสิฮ่าอู้มันสุดยอดมากฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องชนะแน่นอนเออใช่มีอะไรเหรอพอลลี่โอ้ไม่ฉันลืมอุปกรณ์ระบายสีไว้ที่บ้านโอ้จะโทรหาแม่เธอได้ไหมแล้วให้แม่เอามาให้ที่นี่แม่อยู่ที่ทำงานคุณพ่อก็เช่นกันฉันจะทำยังไงดีฉันจะไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ถ้าเธออยากแสดงความห่วงใยมีอะไรที่เธอแบ่งปันได้สำหรับเพื่อนที่ต้องการใช้และเธอช่วยได้แน่นอนพอลลี่เธอใช้แปรงทาสีของฉันได้นะฉันไม่ได้ใช้ทั้งหมดตลอดเวลาหรอกแต่มันเป็นของใหม่อยู่นะและมันดีสำหรับเธอและฉันถ้าเธอนั่งข้างๆกับฉันเธอใช้กล่องสีฉันได้นะจิลและฉันใช้สีเทียนด้วยกันได้ส่วนเธอใช้ของฉันก็ได้โอ้ใช่ตามนั้นเลยเออเธอทุกคนแน่ใจนะแน่ใจพวกเธอเก่งที่สุดเธอจะชนะการแข่งขันเพราะเธอรู้จักแบ่งปันเพราะพวกเธอห่วงใยกันบ๊อบพอลลี่ชนะยินดีด้วยนะพอลลี่มันยอดเยี่ยมมากเธอยังได้บัตรของขวัญจากร้านของเล่นใหม่ด้วยนะดีมากเลยพอลลี่พอลลี่ตอนนี้เธอก็ไปซื้อตุ๊กตาที่อยากได้ได้แล้วสินะ ไม่หรอกแมรี่ฉันไม่อยากซื้อตุ๊กตาอ้าวแต่ทำไมล่ะเพราะว่าฉันจะไปซื้อเกมกระดานสำหรับเล่น6คนว้าวจริงเหรอจริงเพราะถ้าพวกเธอไม่แบ่งสีสีเทียนและแปรงให้ฉันฉันคงไม่ชนะและตอนนี้ฉันก็อยากจะให้บางสิ่งสำหรับทุกคนเป็นการแบ่งปันรางวัลของฉันด้วยว้าวเพื่อนๆของฉันขอบคุณล้นพวกเธอแบ่งปันกันทุกคนแบ่งเล็กน้อยได้กลับมากล้นช่างน่ารักมีน้ำใจทุกคนมาเลยรีบไปก่อนที่ร้านจะปิดกันเถอะจำไว้นะเพื่อนๆ เมื่อเธอให้เพียงเล็กน้อยเธอจะได้กลับคืนมามากมายดังนั้นสนุกกับการแบ่งปันของเล่นและขนมของเธอกับเพื่อนๆและอย่าแปลกใจถ้าพวกเขาแบ่งปันให้เธอขอให้มีวันที่ดีเต็มไปด้วยความสนุกเสียงหัวเราะและการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ทุกคนฉันดีใจที่ทุกคนยังอยู่รถมาช้าใช่ไหมไม่จอห์นนี่เธอนั่นแหละเราพลาดรถเมล์เพราะเธอมาสายและเราก็ไม่ต้องการไปสวนสนุกโดยไม่มีเธอโอ้ฉันขอโทษจริงๆฉันแค่อยากเล่นวิดีโอเกมใหม่ให้จบก่อนและฉันก็ลืมดูเวลาอาทิตย์ที่แล้วเธอก็นอนไม่ตื่นและอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเธอก็ทำกันบ้านไม่เสร็จทำไมเธอมาสายตลอดเลยจอห์นนี่เฮ้ hey, เด็กๆวันนี้เราไม่ได้ไปสวนสนุกกันแล้วล่ะแต่จอห์นนี่พวกเราไปเล่นกันที่บ้านของเธอได้ไหมโอ้ได้สิพวกเราไปเล่นเล่นจับลูกบอลอันใหม่กันไปกันเลยไหม
ฉันมีงานที่ต้องทำก่อนแจ็คและจิลก็ต้องไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนแมรี่ก็ต้องไปให้อาหารแกะและพอลลี่ต้องไปทำความสะอาดห้องก่อนที่เธอจะไปเล่นได้ใช่ไหมเด็กๆ อ๋อใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปพบเธอที่หลังนะจอนนี่โอเคแต่มาเร็วๆนะเพราะหลังจากพระอาทิตย์ตกเราจะเล่นไม่ได้แล้วเจอกันทุกคนเธอคิดเหมือนที่พวกเราคิดใช่ไหมบ๊อบในฐานะเพื่อนเราควรช่วยให้จอนนี่เข้าใจว่าเวลามีค่าแค่ไหนพวกเขาอยู่ไหนกันนะนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วเฮ้ทุกคนพวกเธอมาสายเราเล่นอะไรไม่ได้แล้วขอโทษจอนนี่พวกเราลืมดูเวลาแต่เธอก็รู้นี่ว่าฉันรออยู่เธอควรรีบกันนะแล้วที่เธอล่ะเธอก็รู้ว่ามีคนอื่นรออยู่ฉันเข้าใจแล้วมันแย่มากที่ต้องมานั่งรอในฐานะเพื่อนสนิทเราอยากช่วยให้เธอเข้าใจว่าเวลามีค่าสำหรับพวกเราทุกคนถูกของเธอบ๊อบฉันไม่เห็นคุณค่าเวลาของพวกเธอและทำให้ทุกคนต้องรอเป็นความผิดฉันเองฉันขอโทษต่อจากนี้ฉันจะไปให้ตรงเวลาอ้าวขอบคุณจอห์นนี่ที่เข้าใจอย่าเสียเวลาจับตาให้ดีดูที่นาฬิกาเป็นคนตรงต่อเวลาใช่ใช่บ๊อบที่รักเธอทำให้ฉันประจักษ์ไม่ควรมาสายเพราะเวลาไม่คอยใครและตอนนี้พวกเราเข้าไปเล่นเกมกระดานข้างในกันดีไหมเย้เวลามีค่าเพราะการมาตรงเวลาทำให้เพื่อนๆมีความสุขและยังทำให้มีเวลาทำสิ่งต่างๆที่อยากทำดังนั้นเธอต้องคอยดูนาฬิกาและมาให้ตรงเวลาเยี่ยมมากมีวันที่มหัศจรรย์เต็มไปด้วยความสนุกหัวเราะและการเรียนรู้แล้วพบกันบ๊อบไม่อยู่บ้านเหรอแจ็คเขาบอกว่าให้มากินอาหารกลางวันวันนี้ใช่ไหมเขาอยู่ที่บ้านแต่ทุกทีที่ฉันกดกระดิ่งเกิดสิ่งนี้ยินดีต้อนรับทุกคนสู่บ้านของฉันเด็กๆนางฟ้าเทวดาและพวกโนมแต่จะต้องไปหลังจากที่ฉันได้ยิน1คำที่เป็นรหัสผ่านเท่านั้นฮะรหัสผ่านคืออะไรหรอเราไม่รู้เราได้ลองทุกอย่างแล้วตั้งแต่เปิดเมล็ดงาจนถึงคาถาฉันเลยลองทายบ๊อบดีที่สุดโอ้ฉันตั้งตาคอยที่จะได้กินซูเฟ่แสนอร่อยของบ๊อบพวกเราต้องทำยังไงฉันจะบอกเธอได้แค่คำใบ้และเบาะแสมันมีแค่2พยางค์ใช้แล้วเข้ามาข้างในฉันชอบปริศนามาช่วยกันแก้เป็นคำพูดมี2พยางค์อะไรคือคำที่มี2พยางค์บ๊อบบอกใบ้ให้อีกนิดสิมันสามารถเปิดประตูได้และอีกมากมากมายเมื่อต้องการเป็นคนสุภาพเพิ่มคำนี้และใช้ให้ถูกต้อง ฉันคิดว่าสุภาพถูกต้องเปิดประตูและอีกมากมายอาฮ่าได้โปรดรหัสผ่านคือได้โปรดว้าล่ะหนึ่งในคำที่ดีที่สุดคือได้โปรดมันดูสุภาพและน่ายินดีเมื่อพูดว่าได้โปรดเวลาต้องการบางสิ่งเข้ามาด้านในเลยฉัน
เรามีการบ้านต้องทำใช่แล้วล่ะไปกันเถอะไปกันเถอะทุกคนออกไปจากบ้านของฉันได้เด็กๆนางฟ้าเทวดาและพวกโนมแต่จะต้องหลังจากที่ฉันได้ยินหนึ่งคำที่เป็นรหัสผ่านเท่านั้นแมรี่เธอเดาคำนี้ได้ไหมได้โปรดบ๊อบให้คำใบ้พวกเราทีอะไรที่น่าลื่นลมมากกว่าคำว่าเธอช่างแสนดีสองคำที่เธอจะพูดให้กับใครบางคนเอาเลยแมรี่ลองคิดดูฉันคิดว่าฉันเดาได้โอ้ได้โปรดบอกทีมันคืออะไรมันคือขอบคุณใช่เลยขอบคุณบ๊อบสำหรับอาหารกลางวันแสนวิเศษเอาล่ะเพื่อนๆสองคำที่ดีที่สุดตลอดการมีอะไรบ้างได้โปรดและขอบคุณใช่ดีมากอย่าลืมคำเหล่านี้และใช้มันตลอดเวลามันดีและสุภาพเสมอขอบคุณบ๊อบแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เธอเรียนรู้รหัสผ่านที่ดีที่สุดในโลกแล้วหรือยังได้โปรดและขอบคุณเป็นคำวิเศษที่สามารถใช้เพื่อรับความช่วยเหลือและสร้างมิตรภาพขอให้มีวันที่ดีเต็มไปด้วยความสนุกเสียงหัวเราะและการเรียนรู้และพบกันใหม่